สวัสดีครับพี่น้องคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ทุกท่านนะครับเชื่อว่าพี่น้องมีความสุขแล้วก็สบายดีนะครับวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลายอย่างที่พระเจ้าได้อวยพรนะครับผมได้ยินคำพยานชีวิตจากพี่น้องคริสเตียนมากมายที่พระเจ้าได้นำให้ชีวิตของเขาเติบโตขึ้นมีความสุขและผ่านช่วงเวลายากๆของชีวิตได้นะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับครึ่งปีที่ผ่านมาที่เราเห็นพระเจ้าอวยพรคริสตจักรต่างๆหลายแห่งมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรคริสตจักรที่สัตย์ซื่อแล้วก็รักพระเจ้าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็อวยพรให้เกิดผลนะครับแล้วก็สำหรับคริสเตียนไทยนะครับเราตื่นเต้นที่ได้มีงาน Congress 8ซึ่งเป็นงานที่พี่น้องผู้นำคริสตจักรต่างๆทั้ง 5,000 แห่งในประเทศไทยได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองและได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายนิมิตเพื่องานพระเจ้าในประเทศไทยนะครับโดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2015นี้นะครับคริสตจักรต่างๆทุกแห่งจะมีส่วนร่วมกันในการออกไปแจกใบปลิวเพื่อนำความรักพระเยซูคริสต์ไปถึงคนไทยในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับไม่ว่าคริสตจักรในจังหวัดไหนๆจะร่วมใจกันทุกสัปดาห์ตลอด6เดือนข้างหน้า6ครั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งสุดท้ายครั้งที่7คือในวันคริสต์มาสในปีนี้นะครับเราจะร่วมกันและหวังว่าสิ่งนี้จะนำให้คนไทยได้พบความรักพระเยซูมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับสำหรับค่ายสารสัมพันธ์ของเราที่จะมาถึงนะครับพี่น้องเตรียมใจเตรียมชีวิตและเตรียมเวลาของท่านที่จะไปรับพระพรผ่านค่ายครั้งนี้นะครับปีหนึ่งจะมีค่ายใหญ่ๆแบบนี้สักครั้งหนึ่งอยากหนุนใจพี่น้องนะครับจัดเวลาไหนๆไปแล้วไปให้ครบทั้ง4วันเลยนะครับแล้วพบกันในค่ายนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้มีความสุขพระพรความรักและสันติสุขของพระเยซูตลอดไปครับพระเจ้าอวยพรครับวันที่24ถึง25เมษายนที่ผ่านมาคริสตจักรคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ในภาคกิจการได้จัดค่ายชื่อว่าการทรงสถิตขึ้นณค่ายชัยปิติจังหวัดสระบุรีโดยมีอาจารย์ดร.สินชัยชาวเจริญรัตน์อาจารย์วรชาติจันลาและอาจารย์จักรพันธ์แก้วกล้าเป็นวิทยากรในค่ายพี่น้องที่มาร่วมค่ายนั้นต่างได้รับกำลังและความเชื่อที่จะก้าวสู่การรับใช้อย่างเกิดผลผ่านทางคำเทศนาตลอดทั้งค่ายเลยค่ะเมื่อวันที่23ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมาอาจารย์ธนนท์ ชาญชิโสพลประธานคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ได้รับเชิญจากคริสเตียนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาให้ไปเป็นวิทยากรผู้เทศนาในค่ายเป็นเหมือนพระคริสต์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมค่ายทั้งหมด60คนด้วยกันพี่น้องชาวไทยได้รับพระพรอย่างมากผ่านทางคำบรรยายของท่านและนอกจากนี้อาจารย์นิยมชาญสิริเมธายังได้แบ่งปันเรื่องการนมัสการอีกด้วยค่ะคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีนำโดยอาจารย์สรันลีลาหะเกรียงไกรได้จัดโครงการอันทิโอเพื่อรณรงค์ถวายสร้างอาคารคริสตจักรบนที่ดินที่พุทธมณฑลสาย1ขนาดพื้นที่1ไร่เศษโดยได้เริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมางบประมาณทั้งสิ้น15ล้านบาทโดยพี่น้องได้ร่วมกันอย่างสุดกำลังความสามารถทั้งการถวายและการขายของมือ2เป็นภาพที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องได้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างพระนิเวศแห่งนี้ผู้ใดที่มีภาระใจสามารถมีส่วนในการถวายสร้างคริสตจักรได้ทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีกองทุนที่ดินและอาคารเพื่อคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีเมื่อวันที่3ถึง5มิถุนายนที่ผ่านมาศิษยาภิบาลในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์กว่า40คนได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำคริสตจักรทั่วประเทศไทยหรือ Congress 8ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นศิษยาภิบาลจากคริสตจักรผู้สังกัดกว่า 5,000 คนที่ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์รังสิตโดยครั้งนี้ศิษยาภิบาลทั่วประเทศได้มาร่วมกันวาดนิมิตและพูดคุยถึงทิศทางการรับใช้ตลอดปี2015ถึง2030ร่วมกันซึ่งหนึ่งในแผนงานสำคัญที่เราจะทำร่วมกันในครึ่งปีหลังของปี2015นี้ก็คือมหกรรม Blessing Day หรือวันแห่งการอวยพรจากโครงการ God Bless Youซึ่งคริสตจักรทั่วประเทศจะร่วมกันแจกใบปลิวพร้อมกันในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนด้วยความตั้งใจที่อยากจะเห็นคริสเตียนไทย1ล้านคนแรกถวายแด่พระเจ้าในสิ้นปีนี้ค่ะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเราร่วมแรงร่วมใจตบมือตบเท้าไปด้วยกันเราจะได้เห็นการอวยพรครั้งใหญ่มาถึงประเทศไทยที่เรารักอย่างแน่นอนค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะI'll show you.